สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาพูดคุยแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง2วงเกิร์ลกรุ๊ปนั่นก็คือ G Idol นะครับแล้วก็ Brave Girl ที่ได้มีการคัมแบ็กชนกันในวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับกับเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็ในช่วงนี้นั้นชื่อเสียงของ Brave Girl นั้นเนี่ยก็เป็นชื่อเสียงที่หลายๆคนนั้นกำลังให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาชิกในวงทั้ง4คนนะครับรวมไปถึงตัวเพลงอีกด้วยที่มีเพลงที่น่าสนใจมากๆเลยกับอีก1วงนะครับที่ถือว่าเป็นรุ่นน้องในวงการนั่นก็คือ G Idol กับการคัมแบ็คครั้งใหม่ครั้งสำคัญเพราะว่าครั้งนี้ Idol นั้นจะมาด้วยสมาชิกทั้งหมดเพียงแค่5คนเท่านั้นนะครับหลังจากที่ซูจินหนึ่งในสมาชิกของวงที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีแฟนคลับมากมายที่ติดตามอยู่เนี่ยได้มีการประกาศออกจากวงไปนะครับด้วยเรื่องราวส่วนตัวในตอนนี้ G Idol ก็ได้กลับมาอีกครั้งกับการคัมแบ็คด้วยสมาชิก5คนในอัลบั้มเต็มชุดแรกนะครับสำหรับเพลงของ Idol นั้นเนี่ยเราก็ได้มีการทำคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับในการคัมแบ็คครั้งนี้ซึ่งจะเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของ Idol นะครับโดยมีเพลงไตเติ้ลที่มีชื่อว่า Tomboy ในตอนนี้เองก็ได้มีการปล่อยตัว MV ทีเซอร์ออกมาแล้ว2ตัวนะครับเปิดเผยให้เห็นถึงท่อนร้องในเพลงแล้วก็รูปแบบเนื้อหาของเพลง Tomboy ที่จะให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้ติดตามในวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นคลิปเรียกน้ำย่อยที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยทำให้แฟนๆหลายๆคนลุ้นกันมากๆว่าเพลงนี้นั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะมีคอนเซปต์ยังไงนะครับเนื้อหาของเพลงจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ที่แน่ๆนั้นเนี่ยคอนเซปต์น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นอีก1วงนะครับที่ทำเพลงกันเก่งมากๆอีกด้วยแถมตัวมิวสิกวิดีโอของเพลง Tomboy เนี่ยตอนนี้ก็ยังน่าสนใจมากๆนะครับ G Idol นั้นเนี่ยไม่ได้มีการปล่อยคลิปหรือว่าปล่อยฉากใน MV ออกมาผ่านตัว MV teaser มากเท่าไหร่นะครับในตัว MV teaser แรกนั้นเนี่ยมีเพียงแค่ฉากขับรถแล้วก็ฉากที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเท่านั้นส่วนตัวที่2นั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่แบ็คกราวด์สีล้วนนะครับเรียกได้ว่าแฟนๆนั้นก็ลุ้นมากๆเลยสำหรับการคัมแบ็คครั้งนี้ของ G Idol นะครับและก็อีก1วงสำหรับ Brave Girls นะครับ Brave Girls เนี่ยก็มาด้วยมินิอัลบั้มชุดที่6นะครับที่มีชื่อว่า Thank You นั่นเองสำหรับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่มีทำนองที่เป็นสไตล์ของ Brave Girls เนี่ยชัดเจนมากๆเป็นลายเส้นของ Brave Girls ที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับและเพลงนี้เนี่ยก็ยังเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ดีอีกด้วยและในเร็วๆนี้นะครับ Brave Girls เนี่ยก็จะได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Queendom ซีซั่นที่2ซึ่งเป็นรายการที่แฟนๆนั้นเนี่ยก็เชียร์มากๆเลยอยากให้ Brave Girls เนี่ยเข้ามาโชว์ศักยภาพของทั้ง4คนได้อย่างเต็มที่ในรายการนี้นะครับและตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมาสำหรับการคัมแบ็คครั้งใหม่ต้อนรับการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของ Brave Girls นะครับด้วยมินิอัลบั้มชุดที่6และในตอนนี้เองก็ได้มีการปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามเกี่ยวกับเนื้อหา MV แล้วก็เพลงกันแล้ว2ตัวเช่นกันเหมือนกันกับ G Idol เลยนะครับเรียกได้ว่าทั้ง2วงนี้เนี่ยก็มีอะไรที่ปล่อยออกมาเนี่ยคล้ายๆแล้วก็เหมือนกันมากๆไม่ว่าจะเป็นวันปล่อยรูปคอนเซปต์วันปล่อยตัว MV ทีเซอร์นะครับแถมยังมีการปักวันคัมแบ็ควันเดียวกันอีกด้วยนั่นก็คือวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็อีก2วันเองที่ Brave Girls แล้วก็ G Idol นั้นเนี่ยจะปล่อยผลงานออกมาให้แฟนๆของทั้ง2วงนั้นได้ติดตามแล้วก็ได้เสพผลงานที่ดีๆกันนะครับและหลังจากที่ได้มีการประกาศวันคัมแบ็คของทั้งคู่ออกมาเนี่ยตอนนี้แฟนๆของทั้ง2วงนั้นเนี่ยก็ออกมาพูดถึงกันนะครับว่า Brave Girls แล้วก็ G Idol ที่ได้มีการปักวันคัมแบ็ควันเดียวกันแบบนี้เนี่ยกระแสของทั้ง2วงนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกระแสของทั้งคู่จะแชร์กันมั้ยใครจะได้รับการสนใจมากกว่ากันนะครับระหว่าง Brave Girls เกิร์ลกรุ๊ปในตำนานนะครับที่ตอนนี้เนี่ยชื่อเสียงก็โด่งดังมากๆจากเพลง Rolling Rolling แถมในการต่อยอดการคัมแบ็คอื่นๆของ Brave Girls เนี่ยก็ยังทำได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับแต่ว่า G Idol นั้นเนี่ยก็เป็นน้อยหน้านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นน้องแต่ว่าผลงานต่างๆที่ G Idol นั้นเนี่ยปล่อยออกมาในหลายๆผลงานหลายๆการคัมแบ็คก็เป็นผลงานที่ปังมากๆนะครับและกระแสของ G Idol นั้นเนี่ยในตอนนี้ก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยกับการกลับมาครั้งนี้ด้วยสมาชิก5คนนะครับถือว่าเป็นการคัมแบ็คครั้งสำคัญของ G Idol เลยทุกคนคิดว่าระหว่าง G Idol วงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นน้องกับ Brave Girls วงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นพี่นะครับ2วงนี้ใครจะสามารถคว้ากระแสออกมาได้มากกว่ากันก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาร์ตดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยอดขายอัลบั้มนะครับหรือว่ายอดวิว MV ใน YouTube เนี่ยก็ลองมาพูดคุยกันนะครับคิดว่าวงไหนเนี่ยจะได้รับความสนใจมากกว่ากันในแต่ละช่วงในแต่ละพาร์ทในแต่ละส่วนเนี่ยก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่า G Idol นั้นเนี่ยอาจจะมีกระแสหรือว่ามีภาษีที่ดีกว่าเนื่องจากความนิยมหรือว่าความสดใหม่ของตัววงนะครับแต่ว่า Brave Girls เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดเหมือนกันนะครับว่าความนิยมในตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่มากเลยแฟนคลับเนี่ยก็อาจจะติดตามแล้วก็รอคอยการคัมแบ็คครั้งนี้ของ Brave Girls ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับแถมยังมีกระแสจากรายการ Queendom มาช่วยเสริมด้วยนี่อาจจะเป็นการคัมแบ็คที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องมารอติดตามกันอีกทีนะครับว่าเพลงของทั้ง2วงนั้นหลังจากที่ปล่อยออกมานั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแ
ที่แน่ๆเลยคือคอนเซปต์ของทั้งสองวงนี้ไม่ทับรอยแล้วก็ไม่ซ้ำรอยกันอย่างแน่นอนนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเซปต์ไหนชื่นชอบแนวเพลงไหนเนี่ยก็เลือกติดตามกันได้เลยแต่ใจจริงเราก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยสนับสนุนทั้งสองวงเลยเพราะว่าก็เป็นสองวงที่มีคุณภาพแล้วก็มากไปด้วยคุณภาพทั้งสองวงเช่นกันนะครับยังไงก็ตามใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้แล้วก็การคัมแบ็กของทั้ง G Idol แล้วก็ของ Brave Girls นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามการคัมแบ็กครั้งนี้ของทั้งสองวงกันด้วยเป็นการคัมแบ็กที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นการคัมแบ็กที่ทั้งสองวงนั้นเนี่ยต่างตั้งใจแล้วก็ทุ่มทุนทุ่มแรงกายแรงใจในการทำงานครั้งนี้กันมากๆเลยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทั้ง Brave Girls แล้วก็ G Idol กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับอมก. K-pop ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการ K-pop รวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทั้ง G Idol แล้วก็ Brave Girls มาเล่าให้ทุกคนฟังมาชวนทุกคนพูดคุยกันแบบนี้อีกรอติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมก. K-pop ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ